بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูกรขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์ได้ประทานเนียมัดความเมตตาความโปรดปรานให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับในการที่เรายังมีชีวิตอยู่และการมีชีวิตของพวกเราก็คือการมีชีวิตบนบรรทัดฐานของการศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลอิสลามการขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มันเป็นหน้าที่และความจำเป็นของผู้ศรัทธาคนที่กล่าวและบอกตัวเองว่าเป็นมุสลิมนะเราจะต้องพยายามที่จะกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละบ่อยๆเป็นประจำแล้วให้มันติดปากให้มันอยู่กับเราอย่างต่อเนื่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะบอกว่าสุดยอดของการขอบคุณเนี่ยหัวหน้าของการขอบคุณคือการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราทุกคนที่ยังสามารถที่จะทำอะไรต่อมีอะไรได้ในโลกดุนยานี้ไม่ใช่ด้วยอำนาจและความสามารถของตัวเองแต่เป็นเพราะความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงต้องใช้คำว่าอัลฮัมดุลิลละห์เป็นเหมือนเป็นเงื่อนไขในการขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราในทุกๆเวลาในทุกระบบในทุกช่วงนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันพี่น้องครับเรื่องของที่เรามักจะบอกแล้วก็สอนแล้วก็ฟังกันในโรงเรียนตอนในยุคที่เราอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมเขาก็ยกตัวอย่างบอกว่าถ้าเรารบกับศัตรูข้าศึกรู้เขารู้เราเนี่ยรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งใช่ไหมฮะสำนวนนี้เราเคยได้ยินกันมาแต่วันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะเรามองเรื่องของเราเป็นเรื่องเล็กเรามองเรื่องของเราเป็นเรื่องเล็กๆ เรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เราจึงไม่เคยสนใจเรื่องของเรามากนักเท่าไหร่นะครับเราจะไปโฟกัสเรื่องของคนอื่นแล้วคิดว่าของเรายังไงก็ได้กันเองเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็เมตตานะนะครับดังนั้นวันนี้จึงอยากที่จะมาพูดคุยครับว่าเหตุที่ทำให้มุสลิมอ่อนแอนะเหตุอะไรที่ทำให้มุสลิมอ่อนแอไม่ใช่เป็นไข้หรือเป็นโรคร้ายโรคอะไรไม่ใช่นะอ่อนแอตรงนี้คืออ่อนแอด้วยความคิดอ่อนแอด้วยเป้าหมายอ่อนแอด้วยการปฏิบัติคิดก็อ่อนแอเก่งครับจบด็อกเตอร์เป็นผู้บริหารเก่งมากๆแต่ก็อ่อนแอทางด้านความคิดทางด้านศาสนาการใช้ชีวิตเป้าหมายของชีวิตอ่อนแออะไรล่ะครับทำให้เราอ่อนแอวันนี้เรามาดูพี่น้องครับเรามาดูว่าข่าวสารหรือเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่มุสลิมทำนะมุสลิมเป็นคนใช้ใช่ไม่ใช่เป็นคนใช้และเป็นคนที่บอกว่าโอ้ยเขาเก่งมากๆเลยนะประเทศนู้นเก่งนะคนนู้นเก่งนะคือของเก่งไปอยู่คนอื่นหมดเลยเราเป็นคนใช้อย่างเดียวแล้วสรรเสริญคนเหล่านั้นแล้วเวลาเขาหยิบยื่นอะไรผ่านสื่อต่างๆเราก็เป็นคนรับเฉยๆโดยที่ว่าไม่รู้อะไรจริงและอะไรไม่จริงและที่สำคัญไปกว่านั้นเราไม่สามารถที่จะพิจารณาได้เลยว่าข่าวสารที่ได้มานั้นมันจะมีผลลบหรือผลบวกกับเราพี่น้องครับเราทุกคนมุสลิมทุกคนทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะถูกมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายใช่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ปิดหน้านะน่ากลัวเขาบอกเพราะเป็นผู้ก่อการร้ายมุสลิมีนที่ใส่หมวกมีเขาใส่ชุดยาวชุดโต๊บหรือชุดกุรตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชุดยาวนะเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายมันรู้สึกไงฮะฟังอย่างนี้มันเจ็บนะแต่ทำอะไรไม่ได้ที่ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่ใช่ทำไม่ใช่อะไรนะที่ทำอะไรไม่ได้เพราะเราอ่อนแอเพ
ราะเราอ่อนแอนั้นข่าวเราออกมายังไงทั่วโลกยอมรับหมดเลยแล้วเราไปแก้ตัวเขาจะยอมเขาจะพูดยังไงออกมาแก้ตัวเราพูดความจริงเขาบอกเราแก้ตัวในอดีตเหตุต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาบอกว่าอิสลามมาแล้วทำให้ครอบครัวแตกแยกอิสลามมาแล้วทำให้ลูกอกตัญญูต่อบิดามารดาอิสลามมาแล้วทำให้ทาสฮึกเหิมแล้วก็ไม่เชื่อฟังนายของเขาอิสลามแย่มากๆอิสลามเป็นศาสนาแห่งการแตกแยกโอ้โหนั่นคือสื่อในยุคนั้นมุสลิมมีอะไรครับคนที่เป็นมุสลิมในยุคนั้นแน่นอนท่านนบีคนแรกแล้วตามด้วยบรรดาคนยากจนทั้งหลายทาสถูกไหมครับผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงที่มารับอิสลามถ้าพูดไปทำไมฮะเขาบอกว่าแก้ตัวพูดไปเขาก็บอกว่าอะไรถากถางเถียงนู่นนี่นั่นโอ้ว่าไปเยอะแยะมากมายเขาไม่พูดอะไรเลยเขาไม่ได้พูดอะไรเลยครับเขาเพียงแค่บอกอย่างเดียวว่าพระเจ้าบอกอย่างนี้นบีบอกอย่างนี้และเรายอมรับอย่างนี้ปฏิบัติเลยปฏิบัติเลยครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าเรามองประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าในอดีตเขาไม่เคยใส่ใจว่าใครจะพูดอะไรกับอิสลามแต่เขาจะใส่ใจว่าเราปฏิบัติอิสลามมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามักจะเฟ้นหาสื่อเฟ้นหาอะไรใครว่าอิสลามใครว่านั้นเราก็จะโต้ตอบนะถ้าเรียกอะไรนักรบคีย์บอร์ดจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากรักอิสลามรักศาสนารักนบีรักอัลลอฮ์โต้ตอบไปนะผมถามว่ามีผลอะไรไม่มีผลเลยครับมีแต่เสียหายอย่างเดียวเลยเสียหายอย่างเดียวผมเคยปรึกษาเพื่อนครูที่อินเดียนะเขาเป็นรุ่นพี่แต่ตอนนี้เขาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยที่ผมเรียนผมก็ถามว่าเอ๊ะเรื่องอย่างเนี้ยถ้ามีคนมาโต้เถียงเราจำเป็นต้องตอบเขาไหมในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราหรือเรื่องที่เขาใส่ร้ายเราที่เราไม่ใช่เป็นแบบนั้นเขาพูดมาคำหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณเถียงเขาถูกไหมครับเหมือนกับคุณเอาน้ำมันโยนลงไปในไฟที่มันจะมอดไฟที่มันจะมอดคือมีไฟอยู่นะที่มันกำลังจะมอดเอาน้ำมันใส่มันก็จะลุกขึ้นมาโอ้โหได้ข้อคิดเลยได้ข้อคิดถ้าเราไม่เป็นเราจะไปกลัวอะไรกับคำพูดของคนเพราะไม่เขาก็เราสักวันก็ต้องตายถ้าเรื่องไม่จริงสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏขึ้นนะอัลลอฮฺทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าเมื่อความจริงปรากฏความเท็จก็จะสลายถูกไหมครับแต่มันต้องรอหน่อยนะเราอย่าใช้ความรู้สึกจากการทานอาหารของเราในปัจจุบันเอามาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติศาสนาทานอาหารปัจจุบันเราทานแบบไหนฮะจานด่วนใช่ไหมทุกอย่างเร็วหมด3นาทีน้ำร้อนใส่นี่ปิดฝาแป๊บเดียวกินได้เลยกินเสร็จปุ๊บไปทำงานต่อในอดีตชงกาแฟแบบไหนครับต้องต้มน้ำให้เดือดใช่ไหมเปิดกาแฟใช่ไหมชมใส่น้ำใส่อะไรใส่นมใส่นู่นคนให้มันเข้ากันถูกไหมฮะหวานไม่หวานมาเช็คดูตอนนี้ไม่ต้องฉีกชงได้เลยทุกอย่างไปเสร็จหมดถูกไหมฮะทุกอย่างไปเสร็จหมดความง่ายมันไม่ใช่แบบว่าจะง่ายในศาสนาด้วยนะเมื่อ2วันที่แล้วขออนุญาตบอกเป็นก็เรียกข้อมูลเมื่อ2วันที่แล้วมีคนโทรมาถามผมบอกว่าอาจารย์มีปัญหาถามนิกะห์ผ่านวิดีโอคอลได้ไหมปัญหานี้นะนะคนถามคือลูกศิษย์นะผมก็บอกเพราะอะไรเขาบอกผู้ชายอยากแต่งงานเร็วเขาบอกแต่เย็นเนี้ยเดี๋ยวประมาณ3ทุ่มคงจะได้เจอกันเพราะอยู่คนละจังหวัดเดี๋ยวบินไปเจอก็มีการเรียบร้อยแล้วก็จะได้โอเคไปเข้าโรงแรมอะไรก็ว่ากันไปผมบอกเร่งขนาดนั้นเลยเหรอถ้าอยากจะวิดีโอคอลก็นอนผ่านวิดีโอคอลเลยแล้วกัน
อะไรมันจะเร่งขนาดนั้นจริงไหมฮะมันไม่จำเป็นหรอกคือถามว่าวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมีให้เราใช้แต่ไม่ได้มาทำให้ศาสนาเกิดการอะไรมักง่ายไปหมดเลยทุกอย่างเลยเดี๋ยวต่อไปก็ลูกผ่านวิดีโอคอลนะอยากคลอดลูกก็คลอดผ่านวิดีโอคอลไปเลยได้ไหมมันไม่ใช่นะเรื่องอย่างนี้นะครับดังนั้นก็เลยบอกเขาบอกว่าใจเย็นนะถ้าคืนนี้จะเจอกันก็ค่อยมีก๊ากลางคืนได้ไหมได้มีก๊ากลางคืนตีสองยังได้เลยขอให้มีเงื่อนไขก็แล้วกันมีพยานมีคนก็จบจะรีบอะไรแค่ไหนเนี่ยไปบอกผู้ชายว่าไม่ต้องรีบรักกันจริงเดี๋ยวสามทุ่มเจอกันจบแค่นั้นเองง่ายๆจะมาต้องวิดีโอคอลไม่ต้องขนาดนั้นใช้เทคนิคมากเกินไปนะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะให้เห็นนะดังนั้นวันนี้เนี่ยเหตุที่ทำให้มุสลิมอ่อนแอบางทีเราคิดว่าเราปฏิบัติศาสนาเราคงเข้มแข็งยังพี่น้องนะมีอยู่2ประการทำให้มุสลิมอ่อนแอ2ข้อที่2ข้อไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวนะไม่ใช่มุสลิมก็มีเหมือนกันแต่ท่านนบีบอกไว้2ข้อนี้ถ้ามุสลิมมีอ่อนแอชัวร์ในอดีตที่เข้มแข็งอิสลามมีคนมุสลิมน้อยกว่าจริงแต่ทำไมเข้มแข็งเพราะสองข้อนี้ไม่เกิดขึ้นในยุคนั้นไม่เกิดขึ้นมีเหมือนกันแต่ไม่เกิดไงซอฮาบะห์ไม่มีเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่เขาขจัดสองสิ่งนี้ออกจากตัวของเขาออกจากตัวของเขาไม่ได้บอกให้แชร์ต้องทำคนนี้ต้องทำไม่ใช่นะเราทุกคนต้องทำเหมือนกันทุกคนไม่มีข้อยกเว้นสองประการและเราจะเห็นว่าไม่ว่าอะไรจะมากระทบไม่ว่าสื่อจะพัฒนาขนาดไหนไม่ว่าศัตรูของอิสลามจะเป็นใครยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีสองข้อนี้เราไม่อ่อนแอครับและอย่าหวังว่าถ้าเรามีคนอื่นต้องมีนะฮะอย่าคิดอย่างนั้นแต่เราต้องคิดเสมอว่าเราเองต้องมีก่อนและพยายามให้เกิดขึ้นกับคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องลูกภรรยาเพื่อนคนรู้จักคนใกล้เคียงคนที่เราเจอขยายออกไปผมมักจะบอกว่าเวลาขยายเรื่องศาสนานี่นะครับพี่น้องอย่าขยายจากวงกว้างแล้วหุบเข้ามาหาวงเล็กอย่าทำเด็ดขาดเพราะนั่นจะทำให้เราท้อแท้และไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เรื่องของศาสนาต้องเริ่มจากจุดหนึ่งจากจุดแล้วขยายออกให้กว้างเข้าใจนะฮะเริ่มจากจุดหนึ่งและขยายออกให้กว้างตามแบบฉบับที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเอาไว้นบีรับวะฮยูคนแรกคนที่สองที่ได้ทราบข่าววะฮยูครั้งนี้คือใครฮะท่านหญิงคอดียะคนที่อยู่ใกล้สุดถูกไหมแล้วกระจายไปถึงท่านอบูบักรใช่ไม่ใช่ถูกไหมก็คือจากจุดเดียวคือท่านนบีแล้วค่อยๆออกอย่างนี้ความเข้มแข็งจะเกิดขึ้นแต่ในยุคของเราที่เราทำงานศาสนากันอยู่เนี่ยที่ทำแล้วทำไมมันรู้สึกท้อแท้ไม่ไหวรู้สึกล้มเหลวรู้สึกแบบทำไมเราพยายามแล้วทำไมยังไม่ได้คนนู้นทำไมต่อต้านเราทำไมเพราะอะไรฮะเพราะเราทำแบบวงกว้างแล้วขยับมาหาแคบเราจะบอกคนข้างนอกหมดเลยให้เข้าใจศาสนาให้ช่วยเหลืองานศาสนาแต่คนในบ้านเราทำไมฮะยังไม่เข้าใจเราเลยทะเลาะกันไหมทะเลาะระหว่างสามีภรรยาลูกกับพ่อทะเลาะกันพ่อแม่ทะเลาะกันแม่ไปทางนู้นพ่อไปทางนี้เพราะอะไรฮะเพราะเราไปอยู่วงกว้างไงแล้วพยายามบีบให้คนข้างในเนี่ยยอมรับถ้าได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะฮะแต่โอกาสน้อยนะครับนั้นเรามาเรียนแบบที่ท่านนบีบอกเอาไว้นะครับ2ประการนะครับประการที่1ก็คือรักดุนยารักดุนยาครับที่ทำให้มุสลิมอ่อนแอนี่คือเหตุผลแต่จะบอกว่าไม่รักดุนยาเลยแล้วก็จะไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ผมไม่ได้พูดแบบนั้นรักดุนยาคืออะไรบ้างรักดุนยาแล้วเราแสดงออกอะไรบ้างนะครับเวลารักดุนยาเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าเราจะไม่ทำงานนะไม่ใช่บอกว่าเราจับตังค์ไม่ได้งั้นมือพองไม่ใช่นะไม่ใช่คำว่ารักดุนยาคือเวลาเราสร้างเราคือเป้าหมายหรือความรู้สึกของเราเนี่ยมันปลื้มมันภูมิใจภูมิใจกับที่เราได้อยู่ในดุนยานี้อันเนี้ยเริ่มรักดุนยาเริ่มมีความรู้สึกรักดุนยาเราอยากจะได้สิ่งที่คนนู้นก็มีคนนี้ก็มีเราอยากตะเกียกตะกายในสิ่งที่ทำไมที่คนอื่นเขามีซึ่งจำเป็นสำหรับเราไหมบางทีมันก็ไม่จำเป็นแต่อยากได้ประดับบารมี
ประดับชื่อเสียงประดับเกียรติยศนะครับคนที่รักดุนยาที่เราจะเห็นได้อีกก็คือคนที่เห็นแก่ตัวนะครับเห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวนี่รักดุนยานะนะครับทำไมเห็นแก่ตัวแบบไหนพี่น้องครับคำว่าเห็นแก่ตัวไม่ใช่คนขี้เหนียวอย่างเดียวนะเห็นแก่ตัวคือคนที่รู้แต่ไม่แบ่งปันรู้แต่ไม่แบ่งปันเรื่องดีๆที่รู้ไม่แบ่งปันกลัวเขาว่ากลัวเขาโน่นกลัวเขานี่คิดว่าเขารู้แล้วอะไรต่างๆเราเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกเราเห็นแก่ตัวว่ากลัวคนจะดีกว่าเราอันนี้ต้องระวังนะข้อต่อไปนะครับทั้งกับการรักดุนยาจะมีแล้วก็คือการที่เป็นคนละโมบนะรู้สึกละโมบอันนี้รักดุนยาโทษนะฮะละโมบวัตถุละโมบเกียรติยศละโมบเรื่องของเงินทองละโมบไม่เกี่ยวกับละโมบศาสนาไม่เป็นไรศาสนาละโมบได้คนละละโมบกันอันนี้ละโมบเรื่องของวัตถุเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศนะครับข้อต่อไปที่จะเป็นเหตุที่ให้รู้ว่าคนนี้รักดุนยาก็คือคนที่ตระหนี่ทีเหนียวขี้เหนียวเวลาขี้เหนียวอะไรวิชาขี้เหนียวทรัพย์นะขี้เหนียวโอกาสคือไม่แบ่งปันโอกาสให้คนอื่นนะทั้งหมดเหล่านี้เป็นลักษณะของคนที่รักดุนยานะครับคนที่รักดุนยาก็คือเป็นคนที่อะไรไม่คิดจะเผื่อแผ่ใครไม่คิดจะแบ่งปันกับใครนะมีอะไรก็เก็บไว้คนเดียวนะอันเนี้ยต้องระมัดระวังเพราะทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเหตุการณ์คือเป็นสาเหตุที่เราสามารถจะประเมินและพิจารณาได้ว่านี่คือการอะไรรักดุนยาเป็นเหตุทำให้มุสลิมนั้นอ่อนแอเป็นเหตุทำให้เรานั้นอ่อนแอดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าจะไม่อ่อนแอเนี่ยเราต้องทำไมฮะรักดุนยาไม่ได้ผิดแต่รักแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบไม่มีสติอันนี้แหละพลาดอันนี้พลาดอย่างมหันต์ดุนยาอยู่ได้ครับสะสมอะไรก็สะสมได้จะทำอะไรทำได้หมดเลยแต่ขอให้มีสติและมีสติคืออะไรครับนั่นก็คือมีศาสนานั่นเองมีศาสนาใช้ได้หมดเลยเทคโนโลยีใช้ได้หมดเลยทุกอย่างที่เรามีเงินทองบางคนรวยถึงอะไรร้อยล้านมุสลิมเราไม่ผิดแต่รวยให้เป็นอย่ารวยไม่รู้เรื่องนะผู้รู้นักวิชาการคนที่รู้ถ้ารู้อย่างเดียวแล้วเอาความรู้กอบโกยในเรื่องของดุนยาอันนี้ก็รักดุนยาเหมือนกันนะนั้นรู้ต้องรู้ให้เป็นด้วยต้องรู้ให้เป็นคือรู้แล้วต้องทำอย่างไรเอาความรู้นั้นแบ่งปันกับคนอื่นบอกกล่าวคนอื่นเวลาที่มีอย่าคิดว่าตัวเองรอดแล้วโอ้รู้ว่านมาดนี้ดีทำอยู่คนเดียวไม่ใช่ครับต้องบอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำด้วยนะเพราะเดี๋ยวจะลูกศรย้อนกลับมาก็อันตรายเหมือนกันนะนะอาจารย์ว่าดีอาจารย์ไม่เห็นทำเลยนะพูดทีไรตะฮัจญุดก็ดีตลอดเลยนะไม่เคยนมาดตะฮัจญุดเลยอันนี้ก็ย้อนสอนเหมือนกันนะพอวันกิยามะห์นบีบอกแล้วนะครับคนที่น่าอนาถที่สุดคือบรรดาผู้รู้นะถูกไหมจะเดินวนไส้ตัวเองแล้วคนที่ลงไปนั้นก็จะรู้จักเราอ้าวอาจารย์ทำอะไรใช่ไหมอาจารย์ก็จะตอบคนนั้นตอบว่าอะไรก็บนดุนยอบนดุนยอเนี่ยอาจารย์สอนจังเลยเลยสอนดีมากเลยแล้วทำไมวันนี้ทำไมมาแบบนี้เขาก็จะบอกว่าก็ดุนยาฉันบอกให้ทุกคนทำแต่ฉันไม่ทำเอาอูซูบิลละขอรับคุ้มครองนะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกไงเพราะอะไรอันนี้ชี้ให้เห็นเลยครับว่ารักดุนยาไงเมื่อลงด้วยมันอ่อนแอเรามุสลิมตัวเรานี่อ่อนแอเราจึงไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่นบีบอกไว้ได้เราพูดได้แต่ทำไม่ได้
มันไม่ใช่หมายว่าพูดได้ทำไม่ได้เลยไม่ต้องพูดไม่ใช่นะฮะอิสลามพูดได้ทุกเรื่องครับแต่ทำเรื่องใดได้ทำก่อนเรื่องใดยังทำไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ต้องมีเจตนามีความมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัตินะครับการรักดุนยาจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเรื่องของกลัวจนเหตุนะฮะที่รักดุนยาเพราะเราอะไรกลัวจนถ้าใครบอกกลัวจนกลัวไม่มีอะไรกินเนี่ยประเมินได้เลยเนี่ยด้วยความคิดด้วยเป้าหมายด้วยจิตใจของเขาเนี่ยยังฝักใฝ่ดุนยามากนะครับผมเคยบอกนะครับแล้วก็บอกกับนักเรียนที่เรียนอยู่ผมก็พยายามให้แนวคิดนะผมบอกว่าอยู่ในดุนยาเนี่ยถ้าเราจะเรียนสองสายหรือเราถ้าจะอยู่กับดุนยาด้วยอาคิเราะห์ด้วยเนี่ยต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้มันถูกต้องก็เลยถามนักเรียนบอกว่าเอา50 50ดุนยา50อาคิเราะห์50ผมบอกคุณตายเรียบร้อยแล้วอยู่บนสูงสุดสไลเดอร์พร้อมจะลงข้างล่างเลยนะวันอาคิเราะห์ไม่ได้ครับอีกคนฉลาดเพราะเพื่อนตอบ50 50ถูกว่าขนาดนี้อ้าเท่าไหร่60 40อาจารย์อาคิเราะห์40ดุนยาเอาอาคิเราะห์60เอาดุนยา40ผมบอกไปที่เดียวกันเลยไปที่เดียวกันถูกกลืนเรียบร้อยแล้วครับจนกระทั่งเขาบอกเอาอาคิเราะห์100เลยแล้วกันอาจารย์อันนี้ก็โกหกตัวเองอีกพูดถึงความเป็นจริงที่เราและทุกคนทำได้ไม่ใช่เฉพาะเราทำได้นะต้องพูดอะไรที่ทุกคนทำได้เพราะนบีมาไม่ได้มาสำหรับคนรวยนบีมาไม่ได้มาสำหรับคนจนนบีไม่ได้มาสำหรับผู้นำครอบผู้นำเผ่าแต่นบีมาสำหรับรหมะตุลลิลอาลามีนเป็นรหมัตแปลว่าความเมตตาลิลอาลามีนสำหรับอะไรทั่วไปหมดเลยมุสลิมก็ใช่ไม่มุสลิมก็ใช่สัตว์ก็ใช่เมตตาสัตว์ด้วยนะอิสลามสอนนะครับใช่ไม่ใช่อย่าใช้ไฟฆ่าสัตว์หมายถึงเอาไฟไปฆ่ามดอ่ะส่วนใหญ่เอาไฟฆ่ามดใช่ไหมอย่านะอะไรอีกถ้าจะฆ่าสัตว์ด้วยความจะเป็นฆ่าให้มันตายให้เร็วด้วยความเมตตาไงเมตตาไม่ใช่ไม่ฆ่านะเมตตาเลยไม่เชื่อสัตว์เลยกุรงกุรบาทไม่ต้องทำเพราะเมตตาไม่ใช่นะบางคนเห็นโอ้โหดึงวัวมาจากกุรบาทวัวร้องไห้โอ้โหดูสิมันกลัวตายมั้งเข้าใจวัวได้ขนาดนั้นเลยเหมือนเราเป็นมันที่พ่อแม่ร้องไห้ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยวัวร้องไห้หน่อยเดียวโอ้โหวัวกลัวตายเห็นไหมอันนี้สื่อเขาออกนะผมก็นั่งฟังแล้วก็รู้สึกว่าคนพวกสื่อพวกนี้มันแต่คำพูดเขาดีไงแล้วคนเชื่อหมดเลยแม้กระทั่งไม่เห็นคนพูดนะฟังเขานี่หูเราก็ตามเหมือนกันนะแต่ถ้าได้สติสักนิดหนึ่งทำไมคนคนนี้ที่เขาพูดเขาถึงรู้สึกความรู้สึกของควายตัวนั้นที่มันหลั่งน้ำตามากกว่าควายด้วยกันเองน่าแปลกไหมดังนั้นเรามาดูครับอิสลามบอกเชื่อได้เพราะมันคืออาหารเราใช่ไม่ใช่มันคืออาหารเราเอาแล้วมันร้องในท้องมันกลัวตายไม่ใช่ครับจำไว้เลยนะฮะสัตว์ทุกตัวถ้ามันรู้ว่ามันจะตายสัตว์ทุกตัวถ้ามันรู้ว่ามันจะตายมันจะไม่กินอะไรไม่ดื่มอะไรและมันจะผอมแห้งแล้วก็ตายในที่สุดมันกลัวจะมันกลัวตายถ้ามันรู้ว่ามันตายมันจะตายนะฮะมันจะไม่กินอะไรครับพี่น้องเราสังเกตได้วัวที่จะเดินไปเชือดน่ะขณะที่ดื่มไปเชือดน่ะมันทำอะไรมันเดินไปเหมือนกับมันทำอะไรเคี้ยวเอื้องอยู่ใช่ไหมยังกินอยู่เลยจะตายอยู่แล้วใช่ไม่ใช่เพราะมันไม่รู้ว่ามันจะตายนะอันตรายนะรู้แต่ตายนะไม่รู้ถ้าดูสารคดีกวางใช่ไหมกวางหรือกระทิงที่มันข้ามทะเลไอ้ข้ามแม่น้ำอ่ะมันรู้ไหมมีจระเข้รู้ไหมมันเห็นมันรู้อันตรายรู้แต่มันไม่รู้ว่ามันจะต้องตายมันต้องวิ่งอย่างเดียวให้พ้นอันตรายเข้าใจไหมฮะแต่มุสลิมมนุษย์เราทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะมุสลิมอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานว่ากุลลุนัสซินดาอิกอตุลเมาทุกชีวิตต้องริมรถความตายบ
บอกเลยว่าต้องตายไม่ใช่มุสลิมก็รู้ว่าเราต้องตายมนุษย์ทุกคนรู้หมดเลยต้องตายอ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนจนเบาหวานกินจริงป่ะกินก็ลืมตายเลยจริงไหมนี่คือข้อแตกต่างไงรู้คิดได้เข้าใจว่าจะต้องตายแต่ก็อยู่บนชีวิตอยู่บนดุนยานี้เหมือนเรารักดุนยานี่เราชอบโลกดุนยานี่ดูแล้วมันแบบมันเป็นชีวิไลมันเป็นสีสันมันเป็นความสุขความโอ้โหถ้าอย่างเนี้ยอันตรายนะดังนั้นการศึกษาของเราการศึกษาของเราจะต้องวัดถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาแบบระมัดระวังด้วยนะฮะ90กับ10อันนี้ทำได้ถูกหมดเลยทุกคนทำได้หมดเลยอาคิเราะห์เรื่องศาสนา 90% ของชีวิตเรา 10% ทำดุนยา 10% ที่ทำดุนยานี่นะรวยที่สุดแล้วนะถ้าทำได้นะรวยแล้วมหาศาลแล้วด้วยอยู่แบบไม่นั่นแล้วทุกวันนี้ที่เราทำดุนยานี่ทำเท่าไหร่เราทุ่มเทให้กับดุนยาเท่าไหร่จริงป่ะ90อาคิเราะห์10แล้วคิดจะเข้าสวรรค์เหรอถูกไหมถามว่าเอาดุนยา10แล้วจะได้อะไรอาจารย์โอ้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ไม่พอแล้วลองทำดูสิครับลองทำดูไม่ใช่ทำดุนยา10นะฮะทำ90ก่อนการศึกษาเนี่ยศึกษายังไงก็ได้นะครับฟังด็อกเตอร์ท่านหนึ่งพูดไม่ใช่มุสลิมนะเขาบอกว่าการศึกษาบ้านเราเนี่ยเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยแล้วจะเรียนไปทำไมใช่ไหมหมวกกันน็อกไปไว้ทำอะไรหมวกกันน็อกไปไว้ทำอะไรใส่เหรอ การสมองเละไม่ใช่ดูใหม่ดูใหม่ฮะท่านดูใหม่ฮะดูความเป็นจริงอย่าดูเป็นก็เรียกเหมือนนักอะไรตัวเขียนในหนังสือไม่เอาความเป็นจริงหมวกกันน็อกมีไว้ใส่ให้ตำรวจดูใช่ไม่ใช่ลองเนี่ยหมวกกันน็อกส่วนใหญ่อยู่ที่แฮนด์ไม่ก็กระเป๋าข้างหน้าตะกร้าข้างหน้าขับหมวกกันน็อกเฮ้ยตำรวจมาใช่ไม่ใช่โดยประมาณอย่างเงี้ยถูกไหมมันเป็นแบบนี้ไงแล้วเวลาการศึกษาเขาบอกว่าอะไรเขาก็พูดโอ้โหดีมากเลยใช่ไหมอ่ะก็ไม่ได้ใช้ถูกป่ะดังนั้นวิธีคิดของเราต้องเป็นวิธีคิดที่พัฒนาอย่าคิดแบบตามหนังตัวหนังสือคิดแบบตามตัวหนังสือถูกไหมเขาสอนอะไรฮะในโรงเรียนสอนสแควร์รูทใช่ไหมบวกลบคูณหารสแควร์รูท x ยกกำลังสองบวก y คูณและเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมน่ะนักเรียนนั่งอยู่ห้องหนึ่ง30คนเรียนสแควร์รูทจบไปปุ๊บใช้คนเดียวที่เหลือฮะก๋วยเตี๋ยว3ถุงสแควร์รูท2 x ยกกำลัง2 4โอ้โหมันอะไรไม่ต้องชงไม่เป็นเลยกูไม่รู้จะชงยังไงใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวสแควร์รูท2เนี่ยงงไม่ได้ใช้จริงไม่จริงแต่ศาสนาเนี่ยใช้ตั้งแต่เกิดครับศาสนาใช้ตั้งแต่เกิดที่ผมบอก 90% ของชีวิตเราต้องมีศาสนาเนี่ยเพราะมัน 90% มันเริ่มตั้งแต่เกิดน่ะมาตลอดแต่ถ้าเราไม่ใช้มันไม่ได้ผิดที่ศาสนามันผิดที่เราเพราะเราทำไมไม่ใช้ถูกไหมนั้นถึงบอกว่าวันนี้เราต้องพยายามให้อะไรทุ่มเทกับการศึกษาเรื่องศาสนาการเรียนรู้ศาสนาให้มากกว่าใครมากกว่าเดิมผมไม่ได้เปรียบเทียบคนนั้นกับคนนี้นะฮะเพราะเวลาเปรียบเทียบปุ๊บเราจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าชัยซิคนนี้รวยเขาเลยมีเวลาไปเรียนฉันไม่ต้องหาเช้ากินค่ำเลยไม่มีเวลาเรียนอย่าเปรียบเทียบเขาเป็นเราไม่ได้มากกว่าใครครับต้องบอกศึกษาศาสนามากกว่าใครมากกว่าเดิมอ่านกุรอานแค่หนึ่งหน้ามากกว่าเดิมคือหน้าครึ่งเดิม
ฟังศาสนาแค่ชั่วโมงเดียวมากกว่าเดิมคือชั่วโมงครึ่งพัฒนาไปอย่าเยอะอย่าพึ่งไปเยอะอ๋อชั่วโมงนึงวันนี้ต้องเอา2ชั่วโมงให้ได้แล้วพรุ่งนี้เลิกฟังกันเลยมันจะเป็นแบบนั้นนั้นเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสเต็ปบายสเต็ปแล้วเราจะรู้ว่าศาสนาไม่วันนี้ทุกคนผมเชื่อว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้นมาด5เวลาถ้าขาดวันเวลา1รู้สึกไงฮะมันงุนหงิดใช่มั้ยมันไม่ใช่ตั้งใจขาดทุกทีนะมันอาจจะลืมหรือคิดว่านมาดแล้วแต่มันตะกิดมันขาดอะไรไปอะไรไม่รู้แล้วนั่งคุยกับเพื่อนอ้าวลืมนมาดนี่นาจริงมั้ยเคยมีแบบนี้มั้ยฮะใช่มั้ยเพราะเราทำประจำไงแต่ถ้าคนไม่เคยทำรู้สึกไงฮะอะไรนมาดอีกแล้วเหรอเมื่อวานก็นมาดวันนี้ก็นมาดอีกดูมันเห็นไหมคนไม่เคยจะรู้สึกหนักแต่คนที่เคยจะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปถ้าไม่ทำเห็นไหมนี่คือข้อแตกต่างไงเขาถึงบอกว่าเรื่องศาสนาต้องทำนะฮะไม่ว่าต้องเยอะนะต้องทำเยอะหรือน้อยเดี๋ยวมันมาเองปัญหาอยู่ที่ต้องทำดังนั้นการรักดุนยาไม่ใช่เรื่องผิดโทษทีการใช้ชีวิตในดุนยาไม่ใช่เรื่องผิดแต่การรักดุนยาจนลืมอาคิเราะห์เนี่ยแน่นอนครับทำให้เราอ่อนแอเวลาบอกเรื่องสองศาสนาปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเอาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้นี่มาอีกแล้วอะไรอะไรก็ศาสนาอีกแล้วกินได้ไหมศาสนาเนี่ยกินได้ไหมเห็นไหมเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดนั้นเรามาดูว่าปริญญาตรีกินได้ไหมปริญญาตรีกินได้ไหมไม่ได้ด็อกเตอร์กินได้ไหมไม่ได้จริงไหมกินไม่ได้ครับที่กินได้คือ FF จริงไหมทำไมไม่หาแค่3บาทคนอีก5บาท3นาทีกินได้แล้วไปทำไมอ่ะต้องเยอะแยะใช่ไหมเสียเงินไปเท่าไหร่สุดท้ายก็5บาท FFจริงว่านั่นเห็นวิธีคิดนะแต่เรื่องศาสนาล่ะครับดุนยานี้ก็ได้อาคิเราะห์นี้ก็ได้เพราะใครก็ตามที่อยู่ในหลักการศาสนาลูกภรรยาสามีจะมีความสุขโอเคยังหลายคนนะถ้ามีลูกถูกป่ะมักจะบอกว่าจริงแล้วไม่ต้องการหรอกให้ลูกไม่ต้องการเงินของลูกหรอกให้เขาเป็นคนดีก็ภูมิใจนะใช่ไหมคำพูดนี้ทำไมมาคิดตอนนี้ทำไมมาพูดตอนนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันจะสายไปไงเราทุ่มเทกับดุนยามาจนค่อนข้างชีวิตแล้วเนี่ยวันนี้เพิ่งโอ้นี่เนี่ยทำให้เราอ่อนแอในอดีตวันนี้จะทำเข้มแข็งทำยังไงครับไม่ได้สายไปนะฮะยังไม่สายไปถึงแม้ว่าลูกเราจะแต่งงานกันหมดแล้วก็ตามยังไม่สายไปกับการที่เราจะทำให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งนะครับโดยการอะไรครับอย่าหลงดุนยาอย่าหลงดุนยานะครับข้อที่2นบีบอกไว้รักดุนยาทำให้เราอ่อนแอข้อที่2นบีบอกไว้กลัวตายหรือไม่กลัวถูกไหมอ้าวกลัวตายนะคําว่ากลัวตายตรงนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ตายหรอกมันลุกขึ้นมามาเลยไม่ใช่กลัวตายทุกคนนะครับแต่กลัวตายที่นบีบอกไว้ก็คืออะไรฮะไม่อยากตายห่วงดุนยามันคู่กันไงห่วงดุนยาไม่อยากตายนะห่วงทรัพย์สมบัติห่วงโฉนดที่ดินห่วงนู่นห่วงนี่นะไม่อยากตายนะนี่คือสิ่งที่ทำให้เป็นเหตุทำให้มุสลิมอ่อนแอเป็นเหตุทำให้เราจะถูกคนนู้นคนนี้ใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็ชี้นำว่าเราต้องเป็นอะไรและไม่เป็นอะไรแต่อยากให้เราทุกคนพยายามนะครับที่จะบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วเขาบอกเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีเนี่ยได้วันนี้เลือกหรือยังเราเลือกยังว่าเราเป็นคนดีและคนดีไม่ใช่มีงานทำนะคนดีต้องมีศาสนาครับคิดใหม่ครับมีศาสนาแล้วไม่มีงานทำคนมีศาสนาไม่มีงานทำไม่มีในโลกดุนยานี้ครับพี่น้องเข้าใจนะฮะคนที่มีศาสนาไม่มีงานทำไม่มีในโลกดุนยานี้เพราะคนที่มีศาสนานี่เขาจะทำงานนะ
ไม่ใช่ทำงานแบบไหนนะทำงานเดินหาเมียอย่างเดียวเลยหาแต่งแล้วส่งเมียไปทำงานนั่นไม่ใช่นะเข้าว่าต้องเข้าใจนิดนึงคนที่มีศาสนาเนี่ยแล้วไม่มีงานทำเนี่ยไม่มีครับเพราะศาสคนที่มีศาสนาศาสนาบอกแล้วว่าให้เขาต้องดูแลครอบครัวให้เขาต้องทำมาหากินแต่จะได้มากได้น้อยอีกเรื่องนึงไม่ได้บังคับกันจะต้องคนมีศาสนาจะต้องได้เดือนละ 30,000 ไม่ใช่แต่คนมีศาสนาจะต้องดูแลรับผิดชอบเท่าที่เขาจะทำได้เท่าที่เขาจะทำได้ดังนั้นวันนี้เราอะไรจะเกิดขึ้นใครจะเป็นยังไงไม่เป็นไรมองตัวเองก่อนวันนี้ที่เราช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้วันนี้เราสร้างสรรค์สังคมไม่ได้เพราะเราอ่อนแอเพราะเราอ่อนแอครับเราเข้มแข็งก่อนไหมปรับตัวเราให้เข้มแข็งทุกคนปรับตัวเองเข้มแข็งแล้วก็ช่วยเหลืออะไรครอบครัวแล้วตามไปด้วยสังคมหมู่บ้านสังคมใหญ่ขึ้นมันก็จะค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจะเห็นความสำเร็จของการปฏิบัติของเราแต่จงรีบร้อนในการเริ่มปฏิบัติงานของเราถ้าวันนี้เรารีบร้อนเห็นความสำเร็จเป็นไปไม่ได้สวรรค์จะเห็นวันนี้เลยเหรออยากเข้าสวรรค์วันนี้เลยเหรอไม่ได้ครับนะไม่ได้ซอบ้านเนี่ยผู้หญิงนะตาบอดมีภรรยาสลิดมีสามีมีลูกส่งไปทำสงครามปกป้องศาสนาเวลากลับมาแต่มาและเสื้อเกาะแต่ทำไมตัวก็ฝังไปเรียบร้อยแล้วเขาก็พาจูงมาแล้วก็เขามาจับมาตาบอดเขาก็จะสอบว่าผู้หญิงท่านนี้ก็คือตาบอดมองไม่เห็นก็จับอันนี้มาจำได้แล้วก็จับโอ้นี่เสื้อลูกจำได้แต่ลูกกับอะไรสามีไม่กลับทุกคนก็ปลอบใจนั่งร้องไห้ครับทุกคนก็เข้ามาปลอบใจเย็นๆเขาไปร้องเพื่ออะไรเสียใจเหรอที่สามีตายลูกตายเปล่าไม่ได้เสียใจที่ร้องไห้เพราะเขาสองคนไปสวรรค์แล้วแล้วฉันล่ะฉันยังอยู่ดุนยอนี่อยู่เลยแล้วฉันจะไปเจอกับเขาได้ยังไงไม่มีโอกาสที่จะไปเข้าไม่โอกาสเข้าปกป้องศาสนาขนาดนั้นดูความคิดของเขาสิครับดูความคิดสิครับอยากไปสวรรค์ไหมอยากแต่ฆ่าตัวเองตายก็ไม่ได้อิสลามห้ามและจะไปสวรรค์คุณต้องตายก่อนถึงจะเข้าสวรรค์ได้ถูกไหมฮะไม่ใช่ตายแล้วได้เข้าสวรรค์นะตัวทีนะตายแบบไหนครับต้องตายในศาสนาด้วยตายแบบคนที่เป็นมุสลิมตายแบบคนที่ไม่อะไรไม่รักดุนยาและไม่กลัวตายตายแบบเราอยากที่จะไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับอามันการดำเนินงานดีของเราที่เราปฏิบัติในโลกดุนยานี้ดังนั้นการที่เราอยู่ในโลกนี้นะและอยู่ในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเป็นห่วงเป็นใยและบอกวิธีการง่ายๆกับพวกเรานะครับมีอย่างเดียวครับขอให้เราศึกษาทำความเข้าใจลงมือทำแค่นั้นแหละครับความสำเร็จมันถูกประทับตาไว้แล้วจากการกระทำของเราเพียงแค่เรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นนบีบอกว่าต่อไปมุสลิมจะถูกลุมกินโต๊ะซอฮาบะห์ถามเรามีน้อยเหรอนั่นแสดงว่าตอนยุคนั้นน่ะมุสลิมน้อยจริงมั้ยแต่เขาอยากจะเห็นมุสลิมเขาเยอะได้เห็นมั้ยไม่ได้เห็นแต่เขาลงมือทำจนกระทั่งวันนี้มุสลิมอยู่ทั่วโลกมุสลิมกระจายไปทั่วโลกนะครับไปที่ไหนเราก็เจอมุสลิมจนกระทั่งเขาบอกว่ามุสลิมจะครองโลกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป้าหมายการเป็นมุสลิมจะครองโลกจะครองไปทำไมถูกไหมแต่เป้าหมายของมุสลิมคือบอกกล่าวสอนให้คนเป็นคนดีเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ปฏิบัติศาสนาเรียนศาสนานะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจศาสนานำศาสนาถูกการปฏิบัติอายะห์กุรอานอายะห์นึงบอกเกี่ยวกับเรื่องคนที่รักดุนยาที่บอกว่าอัลลซีนยัสตะฮิบูนัลฮายาตุดุนยาอะลัลอาคิเราะห์บุคคลที่เขารักดุนยามากกว่าอาคิเราะห์หมายถึงเอาดุนยานำหน้าอาคิเราะห์
วะยาสุดดูนานสบีลิลละอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นผลที่จะตามมาใครที่รักดุนยามากกว่าอาคิเราะห์วะยาสุดดูนานสบีลิลละและขัดขวางการงานของอัลลอฮ์การงานในศาสนาขัดขวางได้ทุกรูปแบบนะอะไรไม่เห็นด้วยไม่ร่วมด้วยต่อต้านหมดเลยนะหรือคิดว่าไม่สำคัญทั้งหมดเหล่านี้ศาสนาทุกอย่างสำคัญนะจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเราไม่ชอบคนนี้ส่วนตัวเราแต่ถ้าเราทำงานศาสนาเราช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมได้ถูกไหมถ้าไปช่วยตรงๆเดี๋ยวมันศักดิ์ศรีเราโกรธกันอยู่ก็ให้คนอื่นไปช่วยก็ฝากไปได้นะช่วยคนตรงนู้นหน่อยช่วยตรงนี้หน่อยเราจะได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของศาสนาอย่ากีดขวางเรื่องของศาสนานะครับเพียงแค่เราโกรธกันเพียงแค่เราไม่พอใจกันเพียงแค่เราไม่ใช่อะไรคอเดียวกันเขาเรียกไม่จำเป็นศาสนาคือศาสนานะครับอัลลอฮ์ทิ้งท้ายไว้ในอายะห์นี้บอกว่าอูลาอิกาฟีฎอลาลิมุบีนถ้าคนอย่างนี้เนี่ยคนที่รักดุนยามากกว่าอาคิเราะห์ทำดุนยามากกว่าอาคิเราะห์เนี่ยสนใจดุนยามากกว่าอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกไว้ท้ายว่าอูลาอิกาฟีฎอลาลิมุบีนดอลาลิมบะอีดฟีฎอลาลิมบะอีดพวกเขาเหล่านี้จะอยู่ในหนทางที่หลงผิดอย่างไกลก็คือพูดง่ายว่าผิดมหันต์จะรื้อฟื้นเขานี่ก็ความยากเหมือนกันนะจะให้เขากลับมาให้เข้าใจให้รู้ให้รู้เหมือนอย่างที่เรารู้เข้าใจเหมือนเข้าใจโอ้รู้สึกว่ามันยากเพราะอะไรเพราะเขารักดุนยามากกว่าอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราต้องพยายามที่จะโฟกัสพยายามที่จะบอกกล่าวนะครับเรื่องการศึกษานี่สำคัญที่สุดเรื่องการศึกษาสำคัญที่สุดนะครับอย่ามองข้ามการศึกษาและอย่าหลงประเด็นเรื่องการศึกษาด้วยการศึกษาต้องบอกก่อนนะฮะศึกษาตรงนี้ที่ผมกำลังจะบอกคือศึกษาเรื่องศาสนาสามัญต้องเรียนไหมเรียนไปไม่เป็นไรแต่ถ้าเรียนสามัญแล้วศาสนาอ่อนหรือศาสนาเอาแบบนมาดได้ก็พอแล้วอันนี้ไม่ได้ต้องหยิบลูกออกจากสิ่งนั้นเลยครับเปลี่ยนสถานที่ให้เขาเรียนเลยครับนะเรียนสามัญแล้วเขาไม่รู้จักใครคือพ่อใครคือแม่นี่ต้องเอาเขาออกเพราะอะไรยิ่งเรียนไปเขายิ่งห่างเหินจากเราเขาจะเป็นคนคนหนึ่งที่ทำไมฮะอยู่กับสังคมของเขาแล้วลืมว่าใครคืออุปการีของเขาถ้าพ่อแม่ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักพ่อแม่แล้วเขารู้จักพระเจ้าได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุตลุบุลอิลม์จงศึกษาหาความรู้นะไม่ฟารีอะตะลับุลอิลมฟารีดะตุมินตะลับุลอิลมฟารีดะตุอะลากุลลิมุสลิมีนการศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมศึกษาอะไรคำถามศึกษาอะไรเราอย่าเอาตัวอย่างคนคนหนึ่งที่เขาสำเร็จเรียนสามัญแล้วก็รู้ศาสนาแล้วก็สำเร็จคนเดียวถูกไหมอีกหลายคนที่เรียนแล้วก็อะไรเรียนแต่สามัญแล้วก็ศาสนาเยอะแยะมากมายงั้นเราต้องดูอันหลักและเรียนศาสนานี่คือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ฝากไว้นะครับกับพวกเราทั้งหลายนะครับในการที่เราจะให้ข้อคิดนะครับตำรับตำรามีเยอะแยะมากมายแต่วิธีคิดก็คือวิธีเปลี่ยนชีวิตนะครับถ้าเรายังไม่คิดเราไปอดีตไปยังไงอดีตเป็นยังไงเราก็ไปเป็นแบบนั้นล้อกันไปเรื่อยๆมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้คิดใหม่นะฮะให้คิดเพื่อที่จะนำพาชีวิตให้ไปอยู่ในทิศทางที่ศาสนาบอกเอาไว้นะครับเราก็จะได้รับและประสบความสำเร็จของชีวิตในดุนยานี้นั่นก็คือการที่เราทุ่มเทให้เวลานะครับให้การศึกษาให้มันสมองของเราอยู่ในการศึกษาเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของเราเยาวชนของเรานะครับที่ใดที่มีเราพยายามที่จะผลักดันให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลอิสลามอย่าคิดเพียงแค่ว่าอ่านกุรอานได้ก็พอแล้วนมาดเป็นก็พอแล้วรู้ว่าถือเสียดในเดือนรอมฎอนก็พอแล้ว
ยังไม่พอยังไม่พอพี่น้องครับเพราะอันนั้นแค่รู้แต่ยังไม่เข้าใจอันนั้นแค่รู้แต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะครับเราต้องให้เขามากกว่าที่เขาเป็นมากกว่าที่เขารู้วันนี้นั่นก็คือการที่เขาต้องทุ่มเทชีวิตของเขาในช่วงนี้ของเขาเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับท้ายนี้มีคำถามไหมเชิญนะก้าวหน้าหมายถึงมุสลิมก้าวหน้าไหมคำว่าก้าวหน้าเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้อยู่แล้วว่านะอาคริซามาหรือใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยมุสลิมก็จะผลักฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้ฟื้นฟูเพื่อมาวัดอำนาจกันนะฟื้นฟูมาเพื่อต้องการบอกว่ากาลิมาตุลลอฮิอุลยาคำพูดของอัลลอฮ์ศาสนาอัลลอฮ์นั้นสูงส่งซึ่งมาตอนนั้นมาเพื่อที่จะประกาศมาเพื่อที่จะให้สังคมและโลกนั้นรู้ว่าอิสลามคืออะไรพระเจ้าคือใครนะแล้วก็แน่นอนอย่างยิ่งในช่วงอาคริซามานเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างนะฮะก็มีมุสลิมแล้วก็คริสเตียนที่จะสู้กันศาสนาอะไรก็ค่อยๆสลายเข้าไปนะนั้นเราก่อนอิมามมาดีจะมาหรือจะเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็มุสลิมก็ฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลเลาะห์ทุกๆ100ปีจะมีผู้ที่มาต่อสู้เรื่องของศาสนามาฟื้นฟูมารณรงค์แล้วก็สร้างความอะไรความรักในศาสนาขึ้นนะทุกๆ100ปีก็จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อิสลามได้บอกเป็นกำลังใจให้กับผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับนั่นก็คือิมามสุญูดนานฮะถามว่าเอามีหลักฐานอะไรไหมคำถามบอกว่าอิมามนำนมาดฟัรดู5เวลาแล้วสุญูดครั้งสุดท้ายเนี่ยแล้วสุญูดนานกว่าเดิมนานกว่าสุญูดอื่นๆเนี่ยมีหลักฐานอะไรไหมจริงแล้วหลักฐานเรื่องสุญูดนานไม่นานไม่มีครับแต่มีบอกว่าช่วงสุญูดเป็นช่วงที่บ่าวคนหนึ่งใกล้ชิดอัลลอฮ์ที่สุดนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะอิหม่ามอาจจะต้องการให้ทุกคนขอดุอาช่วงนั้นหรือท่านเองก็ขอดุอาสักนิดนึงเพราะเป็นดุอาครั้งสุญูดครั้งสุดท้ายสุญูดสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่ว่าครั้งสุดท้ายต้องสุญูดนานเพราะมีหลักฐานอย่างไรอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องหลักฐานได้ไม่เป็นไรได้นะแต่จะบอกว่าวาญิบอันนี้ไม่ใช่จะวาญิบต้องสุญูดนานกว่าอันอื่นอันนี้ไม่ใช่เข้าใจนะเราไม่ได้บอกเรื่องของวาญิบเรื่องของจำเป็นต้องทำไม่ใช่แต่ถ้าจะทำเป็นประจำอันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้คือการนมาดส่วนตัวที่บอกว่าเป็นอย่างอิหม่ามท่านนี้เขานมาดอย่างนี้เขาอ่านซูเราะห์นี้เขาอ่านยาวอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาอนุญาตทำได้แต่ถ้าหากว่าเขานานเกินจนกระทั่งมะมูมีปัญหาเนี่ยก็ต้องคุยกันเพราะคนที่เป็นอิหม่ามต้องคิดถึงคนข้างหลังด้วยตรงนั้นนะอันนี้คือส่วนตัวนะครับเอาละครับถ้าไม่มีอะไรนะฮะสุดท้ายฝากข่าวนิดนึงนะครับก็โรงเรียนผมจะจัดงานนะฮะที่ปากคลอง21ขออนุญาตไปสัมภาษณ์นิดนึงวันที่1ธันวาคมนะครับก็ไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมฝากพี่น้องฝากซองไว้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวฝากทางบังสุลัยมานอินชาอัลเลาะห์นะครับไม่มีอะไรนะครับก็ขออัลลอฮฺสุบะตาลานะฮิดายะพวกเรานะครับให้เป็นมุสลิมที่เข้มแข็งนะครับเข้มแข็งด้วยตัวเรานะฮะในการที่ไม่มีสองข้อที่เราเรียนไปแล้วนะครับก็คือรักดุนยาและกลัวตายนะครับความตายมาถึงกับพวกเราทุกคนขอให้เราเป็นมุสลิมที่เข้มแข็งและเป็นบ่าวที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ก่อนที่เราจะกลับไปอัลลอฮฺสุบะอินชาอัลลอฮ์นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู